สวัสดีครับฮัลโหลค่ะชื่ออะไรครับชื่อฝ้ายค่ะฝ้ายอายุเท่าไหร่อายุ26ค่ะนะฝ้ายทำอาชีพอะไรครับตอนนี้หนูทำงานบริษัทเอกชนค่ะฝ้ายมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับคือหนูก็จะมาปรึกษานะคือตอนนี้หนูอ่ะคุยกับผู้ชายอยู่3คนโอ้ย3คนเลยอ่ะยังไงก็คือคนแรกนะก็คือคุยกันมานานแล้วแหละคือเขาอะก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเขาชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คุยนี่คือคนที่หนึ่งแล้วก็คือคุยกันมาเรื่อยๆก็เหมือนคุยกันแถวเพื่อนอะไรเงี้ยคุยนานยัง2-3เดือนแล้วอะเจอได้ยังไงเจอกันผ่านแอปตอนเนี้ยพี่กำลังจะทำไมแบบเวลาพี่จะประชุมเรื่องที่ซับซ้อนเนี่ยพี่จะทำไมแบบคนที่สองมาคนที่สองก็แอปเหมือนกันแต่ว่าคนที่สองเขาโตแล้วคุยกันแรกๆก็เหมือนแบบเขามีความคิดที่โตแล้วแบบความคิดหลายอย่างเหมือนกันก็คุยกันมาสักพักอะประมาณเดือนนึงแล้วก็เจอกันตาสลับไปที่คนแรกก่อน uh-huh. คนแรกอ่ะเป่าหรือยังเพิ่งจะเป่าเมื่อไม่นานนั่นซึ่ง uh-huh. ไอ้คนที่สองเนี่ยเป่ายังก็เป่าแล้วแต่ว่าคนที่สองอ่ะตอนแรกเขามาในรูปแบบจริงจังมากเลยนะกะว่าเดี๋ยวจะคบกับพี่เขานี่แหละแต่ว่าสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะเขาก็กลับไปดีกับแฟนเก่าเขาคนที่สามมายังไงคนที่สามมาคนที่สามอ่ะก็เขาก็แบบมาจีบๆในเฟซอะไรอย่างเงี้ยคนที่สามทักเฟซมาจีบใช่มาแนวจริงจังเหมือนกันแต่คนเนี้ยแบบจริงจังมากเลยนะคือป้ายแบบตัดทุกคนออกหมดเลยนะจริงจังซะจนทำให้ฝ้ายอยากตัดทุกคนออกเพราะอะไรฝ้ายต้องบอกก่อนว่าฝ้ายประสบอุบัติเหตุมาแล้วแขนฝ้ายไม่ดีข้างนึงคือทุกคนอ่ะเขาก็รู้หมดนะว่าฝ้ายเป็นนิดคนแรกกับคนที่สองเนี่ยเป่ากันแล้วไอ้เรื่องแขนนี่แม่งน่าจะข้ามไปแล้วล่ะเออก็นั่นแหละเออเอาคนที่สามจริงจังมากแล้วไงต่อเขาก็รู้เออฝ้ายก็บอกเขาเขาก็แบบเออเขาโอเคนะคือเหมือนว่าฝ้ายก็แบบโตแล้วไหมอ่ะฝ้ายก็แบบอยากที่จะจริงจังกับใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอฝ้ายตกลงเป็นแฟนกับเขาใช่ไหมนะแล้วเขาก็เปลี่ยนไปอ่ะเป็นแฟนมากี่เดือนไม่ถึงเดือนหรอกเปล่ายังยังมากสุดแค่ไหนคุยกันเฉยเจอกันยังก็วิดีโอคอลคุยกันอ๋อยังไม่เคยเจอกันใช่คุยกันไม่ถึงเดือนแล้วเขาก็เปลี่ยนไปทีนี้หมดหรือยังพี่โอเคเดี๋ยวพ่อหมอจะทำนายดวงเมืองให้ฟังจากการที่พี่เอาสิ่งที่ฝ้ายเนี่ยอธิบายขึ้นไมล์แมปพี่จะสรุปแบบนี้เลยครับมาคนที่3คนปัจจุบันเลยนะไอ้คำว่าจริงจังมากของเขาอ่ะที่ฝ้ายบอกเขาดูจริงจังมากจากการคุยกัน2วีคทางวิดีโอคอลไอ้คิดนี่คือลมปากที่จับอะไรไม่ได้เลยคำบอกเล่าของเขาทั้งนั้น2อาทิตย์คนไม่เคยเจอกันเราก็จะเชื่อแต่ในสิ่งที่เขาพูดแล้วฝ้ายก็เสือกไปหลงคาลมไอ้ชี้นี่โดยไอ้คนที่3เนี่ยประเด็นอ่อนที่สุดเลยเพราะว่าฝ้ายผิดหวังจาก1กับ2มาไอ้2นี่แม่งโตหน่อยปัดแอปบอกเลยว่าไอ้แกเนี่ยมันจะล่อมึงเพราะว่าไอ้แอปเหี้ยเนี่ยมีเอาไว้ปัดเพื่อล่อกันส่วนไอ้เบอร์3นี่ไงพอ1แม่งไม่ดีปุ๊บฝ้ายแม่งอัปเดตเวอร์ชั่นมา2เลย2พอมันล่อมาแล้วมันก็ไปไอ้เหี้ยไอ้3ทักเฟซมาไอ้3นี่ยังไม่ทันเจอมึงเลยมันก็ไม่เอามึงแล้วเพราะฉะนั้นฝ้ายไป4 5 6เลยจบหนูไม่อยากถามใหม่แล้วอ่ะนะเฮ้ยทำไมอ่ะไม่รู้ดีหนูอยากอยู่ที่คนที่3อ่ะมึงคุยกับเขาแค่2อาทิตย์ไม่เคยเจอกันเลยชอบอะไรในเขาอ่ะอย่าหน้ามืดตาโมดิไม่รู้ดินะหนูรู้สึกเหนื่อยมั้งหนูขี้เกียจเริ่มต้นใหม่หลายๆรอบอ่ะฝ้ายเหนือความสัมพันธ์ฝ้ายก็แค่อย่าไปยุ่งกับใครแต่เราก็มีอารมณ์รักโลกกดหลงมีความเหงามีความเงียบมีความอยากมีใครสักคนน่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงฝ้าย26เองฝ้ายเหนื่อยได้ยังไงเพราะนั้นฝ้ายพี่ว่านะกลับไปฟังสายแพรก็ดีเหมือนกันอย่าไปกดดันว่าไม่ต้องคนเท่าไหร่ถึงจะเจอรักแท้ไปต่อไม่ใช่ก็หยุดเหนื่อยก็พักแต่อย่าไปสิ้นหวังอย่าไปท้อแท้เพราะของแบบนี้หาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้จังหวะชีวิตจะต้องพัดพามาเองไปโชคดีที่แพรฝ้ายโทรติดครับขอบคุณค่ะนะครับ